ซึ่งด้านของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2562ณวัดมณีสถิตกปิดฐารามพระอารามหลวงจังหวัดอุทัยธานีที่วัดมณีสถิตกปิดฐารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานีครับนางสาวสมจินท์พิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานฝ่ายคารวสาน,นะครับถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2562 โดยมีทางด้านของพระราชอุไทยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีครับก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายพยนตลอัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางประพศรตีศิลาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากสำหรับพระกฐินพระราชทานครับเป็นพระกฐินที่ถือว่า ภาพพระกรินบริขารและบริวารกฐินเป็นของหลวงแต่เปิดโอกาสให้กับส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานได้อัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสมาคมบริษัทห้างร้านและบุคคลทั่วไปจะต้องมีการยื่นขอความจำนงขอรับพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและเมื่อถึงกำหนดกรถินการนะครับก็ติดต่อขอรับ ภาพพกถินและบริวารพรกถินจากกองสาธารณูปัรรมนะครับกรมการศาสนาเพื่อนําไปทอดณพระอารามหลวงที่ขอรับพระราชทานไว้โดยยอดเงินถวายภาพพระกถินในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น5,163,704บาทครับ